เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมความยั่งยืนกับงานนี้ SX 2024ค่ะงาน SX 2024นะคะถือว่าเป็นงานที่เป็นความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนนะคะมีทั้งภาคเอกชนภาคธุรกิจนะคะภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศสถานทูตด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีอยู่5องค์กรพันธมิตรหลักด้วยค่ะได้แก่บริษัท Fraser Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชน SCG บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสำหรับบูธของบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนปีนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำมีการดูแลรักษาแหล่งน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทั้งเรื่องคุณภาพของน้ำประสิทธิภาพของการใช้น้ำรวมถึงการทำให้ทรัพยากรน้ำมีความสมบูรณ์รวมถึงโครงการดูแลรักษาแหล่งน้ำชุมชนอีกด้วยค่ะขณะที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดแสดงเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มปตท.ที่เน้นสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสมดุลเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี2593ภายใต้วิสัยทัศน์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนส่วนบริษัท Fraser Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้พัฒนาโครงการวันแบงคอกได้เนรมิตพื้นที่นิทรรศการวันแบงคอก Experiential Pavilion ที่ใช้เทคนิค360 degree projectionMapping Theater นำเสนอแนวคิด Quality of Life in One Bangkok มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมด้วยองค์ประกอบต่างๆภายในโครงการค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของ SCG นะคะซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์จาก SCG เนี่ยเป็นสินค้ารักโลกแทบทั้งสิ้นแล้วนะคะซึ่งนอกเหนือจากบูธในงานแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ทาง SCG ก็มีการจัดงาน ESG Symposium 2024ด้วยซึ่งเราจะกลับมาติดตามบรรยากาศงาน SX 2024พรุ่งนี้กันอีกครั้งนึงค่ะมีไฮไลท์ให้ชมแบบนี้ทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมการสัมผัสความยั่งยืนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปด้วยตัวของพวกเราค่ะใช่แล้วค่ะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ